ผู้อำนวยการแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่1ชี้ภาพอุโมงค์ต้นไม้ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียเป็นภาพในอดีตอยากให้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์จนทำให้เกิดกระแสการต่อต้านมาดูสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันว่าอุโมงค์ต้นไม้ยังมีหรือไม่จากกระแสการต่อต้านการตัดโค่นต้นไม้ริมเส้นทางหลวงหมายเลข12ถนนสายหล่มสักชุมแพจากช่วงสี่แยกพ่อขุนผาเมืองถึงศูนย์เครื่องมือกลหรือศูนย์สร้างทางหล่มสักอำเภอหล่มสักระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อเตรียมขยายถนนเป็น4ช่องการจราจรและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข12เพื่อรองรับเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตก East West Economic Corridor จนทำให้เกิดกระแสการต่อต้านจากนักอนุรักษ์โดยมีการนำภาพอุโมงค์ต้นไม้ในอดีตของถนนสายดังกล่าวมาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียจนเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาทำให้เกิดกระแสการต่อต้านการตัดโค่นต้นไม้ขึ้นโดยผู้โพสต์บางรายได้กล่าวว่าอุโมงค์ต้นไม้มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีและถนนเส้นนี้แม้ในช่วงเทศกาลรถก็ไม่เคยติดจะขยายถนนไปทำไมในขณะที่บางรายถึงกับแสดงการไว้อะไรให้แก่ต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นรวมทั้งยังมีคำตัดเพ้อในเชิงตำหนิด้วยว่าช้าไปหรือเปล่าอีกด้วยล่าสุดนายพงพันคงสมบูรณ์ผู้อำนวยการแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่1กล่าวว่าความจริงแล้วตนเห็นด้วยกับผู้ที่อนุรักษ์ธรรมชาติและต้นไม้แต่ตนอยากให้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียมาดูสภาพพื้นที่ในปัจจุบันเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ต้นไม้เหมือนในอดีตแล้วโดยในอดีตเส้นทางนี้มีต้นชำฉาต้นก้ามปูหรือต้นจามจุรีที่เขามองว่าเป็นซุ้มซึ่งสมัยก่อนมองดูเป็นซุ้มอยู่ประมาณ 2-300 เมตรเท่าที่ตนเห็นในรูปในอดีตเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันซึ่งปัจจุบันตนอยากให้มาดูของจริงว่าสภาพเป็นอย่างไรส่วนสาเหตุที่ต้องตัดต้นไม้บริเวณนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข12เพื่อรองรับเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตก East West Economic Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญมากแต่หลังเกิดกระแสโต้แย้งขึ้นจึงได้สั่งให้มีการชะลอการตัดต้นไม้ไว้ก่อนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือไปยังสำนักทางหลวงที่6ถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแบบได้หรือไม่สำหรับการประมูลตัดต้นไม้ต้นจามจุรีทางหลวงหมายเลข12ตอนแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองถึงบ้านปากดุกบ้านปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีต้นจามจุรีจำนวน408ต้นรวมปริมาตร 566.05 ลูกบาศก์เมตรหรือ 424.53 ตันราคากลางประเมินที่ 297,171 บาทโดยมีผู้ร่วมประมูลจำนวน10รายซึ่งปรากฏว่านายประยูนสายจันยูนเป็นผู้ชนะการประมูลโดยเสนอราคา 1,245,000 บาทและเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว